จนนี่ได้หมดท่าสดชื่นโชว์ทองเต็มตัวเส้นเบอร์เริ่มโดนทักคิดว่าตั๊กแตนชลดาต้องบอกเลยว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็มักจะเกิดเป็นประเด็นอยู่ตลอดเวลาสำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวแดนใต้เจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นหรือรัชนกสุวรรณเกตที่ดังได้ไม่นานเจ้าตัวก็โดนดราม่าไม่ดูแลคุณพ่อบังเกิดเกล้าเป็นหนี้แล้วไม่จ่ายคืนหรือแม้แต่กระทั่งที่เด็กในค่ายต่างทยอยกันลาออกจากค่ายเพลงได้หมดท่าสดชื่นแต่ทางด้านเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นก็สามารถลุกขึ้นมายืนได้อย่างสตรองได้ตลอดไม่ว่าจะเจอเรื่องราวดราม่ามากมายขนาดไหนและเป็นที่ทราบกันดีว่าทางด้านเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นนั้นก็เพิ่งได้ขึ้นเขียงทำสัญญกรรมกีตาร์2ชั้นและอัพไซด์หน้าอก360ซีซีซึ่งงานนี้ก็ทำเอาชาวเน็ตจับตาดูความปังของเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นล่าสุดทางด้านเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นได้ออกมาโพสต์รูปภาพใส่ทองเส้นเบอร์เรอร์ทั้งแหวนสร้อยต่างหูจนทำเอาชาวเน็ตเข้ามาแซวคิดว่าเป็นตั๊กแตนชลดาอีกทั้งทางด้านแฟนหนุ่มยูชันมงคลก็ได้ออกมาโพสต์รูปภาพใส่แหวนทองและกำไรทองเช่นเดียวกันพร้อมข้อความช่วยกันทำงานช่วยกันเก็บไปเรื่อยๆนะจ๊ะอีหนู